นับสนุนโดย Limelight Avenue Lifestyle Mall พอดีกับชีวิตในเมือง Limelight Avenue Yesterday 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงวันนี้เราจะแอบย่องออกจากสถานีไอเดียทีวี8ค่ะพาผู้ชมไปนอกสถานที่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการนิยาทอล์ควันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ไร่วานิชค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเราจะไปลุยไร่วานิชกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นนิยาทอล์คที่แบบว่าสเปเชียลสุดๆเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีแจ้งทั่วทิศนะคะแล้วก็ช่วงเวลาของเราจะเป็นพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมที่ไร่วานิชว่าเขามีส่วนไหนยังไงกันบ้างและแขกรับเชิญในรายการวันนี้จะเป็นใครอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงทอล์คอินเทรนด์เพราะนี่คือประเด็นที่คุณต้องรู้ใครที่ตอนนี้ยังไม่รู้จักไร่วานิชนี่ถือว่าเอาสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น88 Land House นะคะทั้ง Land House Hillside ภูเก็ต Land House เกาะแก้วภูเก็ตและ88 Land and House ภูเก็ตนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมี Limelight Avenue Lifestyle Mall พอดีกับชีวิตในเมืองร่วมด้วย MPK Millennium ภูเก็ตจำกัดค่ะปรึกษาเรื่องของแรงงานต่างด้าวเอกสารพิสูจน์สัญชาติพม่าลาวกัมพูชาขอโควต้าเวิร์คเพอร์มิตเปลี่ยนนายจ้างต่อใบอนุญาตทำงานทุกเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวปรึกษาได้ที่ MPK ในซอยฟองจันทร์ข้างตลาดสดเทศบาลนั่นเองค่ะสนใจก็สอบถามรายละเอียดที่076-212-288นะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราที่จะไปกับเราด้วยพาเราไปที่ไร่วานิชนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีแจ้งทั่วทิศนะเราจะเป็นทอล์กกันตลอดทั้งรายการแล้วพาไปเยี่ยมชมมุมต่างๆของไร่วานิชพร้อมหรือยังครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วตามนิติยามาเลยค่ะสนับสนุนโดย Limelight Avenue Lifestyle Mall พอดีกับชีวิตในเมืองLimelight Avenue Yesterday 106.5 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วง Talk in Trend ประเด็นที่คุณต้องรู้วันนี้นะคะและแน่นอนที่สุดเฉลยให้ก็ได้ค่ะวันนี้นิยามาอยู่ที่ไร่วานิชนั่นเองนะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของไร่วานิชซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่และเป็นที่ฮือฮาเป็นที่พูดกันอยู่ในกระแสของชาวภูเก็ตเหลือเกินและผู้ที่จะมานั่งคุยในรายการกับเราวันนี้นะคะอยู่ในรายการข้างๆนิยาก็คือคุณอภิรักษ์วานิชค่ะกรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทในกลุ่มวานิชนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่จะบอกว่าขอต้อนรับสู่รายการนิยาทอล์คบอกว่าใครจะต้อนรับใครเอาง่ายๆเลยครับตามสบายที่ไร่วานิชแห่งนี้นะคะซึ่งคุณรักเป็นคนดูแลทั้งหมดเป็นเจ้าของโปรเจกต์ทั้งหมดเจ้าของโปรเจกต์ก็ใช่ครับแต่คนดูแลเยอะมากที่มาที่ไปค่ะทำไมนึกยังไงถึงทำให้ที่นี่คือกลางเมืองภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมกลายเป็นไร่วานิชไปได้ก็จริงๆเราต้องการจะโจทย์ของเราคือทำยังไงให้เราได้ข้าวโพดที่อร่อยที่สุดจากภาคตะวันออกมาลงที่ภูเก็ตก็เลยจุดนี้เป็นพื้นที่ของคุณพ่อที่ไม่ได้ใช้อะไรมาก่อนเลยสักช่วงหนึ่งก็เลยลงข้าวโพดกันแล้วก็ปลูกกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็มีเพื่อนบางคนเข้ามาบอกเอ๊ะตรงนี้มันไร่จริงๆนะบรรยากาศกลางเมืองทำไมไม่เป็นทำเป็นที่ท่องเที่ยวไปซะเลยอะไรเงี้ยครับก็คือจุดแรกที่เริ่มกันขึ้นมาตอนที่ปลูกข้าวโพดครับคือบางคนอาจจะสงสัยว่าด้วยพื้นที่นะคะสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศของจังหวัดภูเก็ตมันปลูกข้าวโพดแล้วเป็นยังไงคะผลผลิตที่ออกมามันจริงๆเราก็ไม่ทราบได้รสชาติที่ลองรสชาติเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่เคยเรียนกันหลายท่านไม่ว่าตอนไปทางภาคอีสานทางโคราชเนี่ยก็ได้ทานข้าวโพดของเขาแล้วเพิ่งจริงตอนปริญญาตรีผมก็ทำวิชาเกษตรอยู่แถวๆเขาเรียกคอนแบลของเขาอยู่แถวนั้นอยู่แล้วก็เลยมีส่วนหนึ่งคงฝังมาอยากจะทำไร่ข้าวโพดของตัวเองบ้างเพราะไปเจอของไร่สุวรรณเขาบริหารไร่ข้าวโพดก็ได้เป็น professional ดีนะครับก็เลยอยากจะลองถ้าเอาข้าวโพดจากทางอีสานเนี่ยมาลงภูเก็ตมันจะเป็นยังไงแล้วปรากฏว่าพอลองก็มาลองแล้วก็เชิญอาจารย์เขามาช่วยดูแล้วก็ทางเกษตรกรของทางโน้นมาด้วยช่วยแนะนำโน้นนี่แต่มันก็เป็นภูมิอากาศที่แตกต่างเป็นอะไรที่แตกต่างกันเยอะในที่สุดมันก็โอเคนะครับใช้เวลาปีเกือบ2ปีมั้งกว่ามันจะปรับตัวของเราหรือเราคงต้องปรับตัวเราเองให้เข้ากับธรรมชาติมากกว่านะครับไม่ใช่ปรับธรรมชาติให้กับเราก็ออกมาโอเคแล้วครับตอนนี้จนกระทั่งในที่สุดเราก็เป็นตอนนั้นเราเป็นไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดพอไร่ข้าวโพดเสร็จก็บอกมันเหมือนกับเออร์เบิร์นฟาร์มนะทำได้ไหม
ก็น่าสนใจนะครับก็เลยบอกเอาลองดูกันก็เชิญอาร์คิเทคหลายๆคนเข้ามาดูกันว่าถ้าเราจะทำเป็นไร่กลางเมืองเนี้ยมันจะต้องมีอะไรบ้างมีอะไรยังไงบ้างก็เลยค่อยๆปรับกันไปจนเป็นไร่วานิชวันนี้ครับจากที่เป็นไร่ข้าวโพดนะคะตอนนั้นใช้เวลานานเท่าไหร่คะกว่าจะเป็นไร่ข้าวโพดจริงๆไร่ข้าวโพดจริงๆผมก็ปีหนึ่งนะฮะปีไอ้ข้าวโพดเนี่ยปลูกไปได้เรื่อยๆแต่เราก็เจอปัญหาเยอะแยะไอ้ผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดนี่เอาแน่ไม่ได้เลยมันครอปก็เดี๋ยวก็เจอโรคมั่งเดี๋ยวก็เจอฝนหนักมั่งตายมั่งอะไรต่อไม่อะไรอะครับมันเป็นพืชใหม่สำหรับเราแล้วก็พืชใหม่สำหรับทางใต้ยิ่งพอจะมาเอาขนาดใหญ่จริงๆเพราะชาวบ้านเขาก็ปลูกกันนะครับในทางใต้เราแต่ไม่ได้ปลูกขนาดแบบที่สามารถส่งได้ตลาดใน365วันเนี่ยเราก็ลงลุกคุกคานกันมาเยอะเหมือนกันในการทดลองทดสอบอะไรต่างๆค่ะตอนแรกที่มีข้าวโพดจากไร่วานิชนะคะก็มีกระแสบอกว่าข้าวโพดที่นี่หอมหวานอร่อยเป็นเพราะอะไรคะเพราะพันธุ์หรือว่าเพราะดินหรือเพราะวิธีกระบวนการหรือวิธีการอะไรทั้งหมดนะครับผมว่า1สายพันธุ์เขาก็สร้างมาเพื่อให้คนทานอยู่แล้วใช่มั้ยครับวิธีการปลูกก็ใช่วิธีการเก็บก็ใช่วิธีการผลิตก็ด้วยเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่เป็นปัจจัยใดปัจจัยเดียวที่ทำให้ออกมาแต่โจทย์ของเราตั้งแต่แรกคือทำยังไงให้ข้าวโพดเนี่ยอร่อยแบบธรรมชาติที่สุดให้กับคนภูเก็ตค่ะพอเป็นไร่ข้าวโพดปุ๊บแล้ววันนี้ค่ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมาเป็นไร่วานิชกลายเป็นที่เที่ยวเชิงเกษตรครับก็อย่างเรียนนะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วยิ่งมาหลังๆเนี่ยไอ้ประกาศไอ้จุดมีคนจุดประกายเกี่ยวกับ sustainability ความยั่งยืนต่างๆแล้วการที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์กับดินกับอะไรมีต่อมีอะไรเนี่ยเรารู้ว่าเราจะพึ่งเคมีอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับแล้วก็ปรับกันไปแล้วก็คิดว่าถ้ามันเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยคนสามารถเรียนรู้ด้วยสนุกไปด้วยใช่ไหมครับแล้วมันก็มีพาร์คกลางเมืองเนี่ยแล้วปุ๊บมันก็ติดตั้งแต่ดูสิงคโปร์ประเทศก็เล็กนิดเดียวเองก็ยังมีพาร์คที่ก็กลายเป็นมรดกโลกไปได้ใช่ไหมครับอย่างอังกฤษก็มีไฮด์พาร์คของเขาซึ่งอยู่กลางใจกลางเมืองลอนดอนเซ็นทรัลพาร์คของนิวยอร์กทำไมเราจะมีอะไรของภูเก็ตบ้างไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่บันดาลใจมาตลอดด้วยครับซึ่งคุณผู้ชมคะที่นี่กลางเมืองภูเก็ตจริงๆนะคะใจกลางเมืองภูเก็ตใครจะเชื่อว่ามีอย่างเงี้ยอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตใช้เวลาจากไร่ข้าวโพดจนมาเป็นอย่างไร่วานิชทุกวันนี้นะคะใช้เวลานานเท่าไหร่ยังไงคะก็ตั้งแต่ปี53-54ระหว่างนั้นใช่ไหมครับก็4-5ปีนะครับปรับมาจนมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าอยู่สักประมาณ2ปีนะครับเพราะจากไร่ข้าวโพดไปแล้วก็บอกพออาร์คิเทคเขาเข้ามาดูบอกข้าวโพดอย่างเดียวคงไม่ดีเอาเป็นถ้าเกษตรก็ไปทางมัลเบอรี่ด้วยไหมเราก็ลองมัลเบอรี่ของเราอยู่ฝั่งเลยเอาไปแล้วมีมัลเบอรี่ด้วยมัลเบอรี่พอมัลเบอรี่เสร็จก็บอกจุดตรงนี้น่าจะเอาแบบไทยบ้างไหมเอาบ้านไทยมาลงบ้านไทยมาลงแล้วยังมีบึงก็บอกไว้ทำอย่างอื่นต่อต้องดูดน้ำอะไรมาเพื่อลดน้ำพวกข้าวโพดช่วงหน้าแรงอะไรเงี้ยนะครับบ้านไทยเสร็จแล้วบอกเราก็เคยปลูกข้าวนี่นะเอาตำเป็นข้าวไปสักหน่อยไหมเป็นนาข้าวมีทุ่งนาใช่ไหมครับมีทุ่งนาข้าวต่อนาข้าวเสร็จแล้วบอกนาไม่มีควายไม่ได้นะเอาต้องมีควายอีกก็เลยวิ่งไปหาควายควายบ้านเรามันก็ธรรมดาเนาะค่ะก็บอกที่เมืองการแถวนู้นมีควายเผือกไหมมีหาอะไรเงี้ยแปลกๆว่าแล้วก็ควายเผือกครับควายเผือกมันก็ปกติควายเผือกนี่มันก็เป็นพันธุกรรมมันคือปกติเนี่ยควายเผือกนี่เหมือนกับคนเผือกนะครับมันเป็นอะไรซึ่งผิดแปลกไปทางพันธุกรรมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะบรีดกันทำให้เป็นฝูงควายเผือกได้เลยก็บอกคนภูเก็ตก็น่าจะได้เห็นอะไรแปลกๆกันบ้างหรือว่าทัวริสต์ก็ได้เห็นอะไรแปลกๆแล้วก็เอาควายเผือกมาลงบ้างละ 3-4 ตัวทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่ของไร่วานิชพื้นที่ขนาดเท่าไหร่คะตรงนี้จริงๆประมาณ45ไร่นะครับ45 ไร่แล้วมันยังมีมัลเบอรี่ของเราอีกประมาณ10กว่าไร่แต่ทำปลูกมัลเบอรี่จริงๆประมาณ5ไร่ค่ะแต่ส่วนนี้ก็เป็นแปลงสาธิตเกือบทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวจะเป็นบ้านไทยค่ะข้าวโพดแล้วก็มีไอออร์แกนิกเวจิเทเบิลกันของเราอยู่ด้วยว่าถ้าคนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆให้เขาสามารถไปเก็บผักของเขาเองได้ไหมค่ะเอามาช่างขายก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้สนุกด้วยเลยค่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งคงจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆณตอนนี้คือเปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้ามาชมได้แล้วครับใช่นะคะคือเข้ามาคิดอะไรยังไงเวลาเมื่อไรเปิดช่วงเวลาไหนยังไงบ้างคะปกติก็จะเปิดกันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะนะ
ก็คือใครก็มาได้หมดครอบครัวมาเป็นครอบครัวเด็กเล็กเข้ามาได้หมดได้หมดครับไม่ได้กำหนดว่าจะต้องอายุเท่านั้นอายุของเด็กก็คงจะลงไปครึ่งนึงหรือไงนะครับแล้วก็ข้าราชการก็คิดราคาครึ่งนึงตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะค่าเข้าประมาณ introductory price ก็อยู่สำหรับคนในประเทศก็100นึงแล้วก็ต่างชาติก็จะเป็น200นะครับค่ะแต่ต่อไปก็คงมีแพ็คเกจอะไรเพิ่มขึ้นมาค่ะตอนนี้สมมุติว่าถ้าเข้ามาปุ๊บจากข้างหน้าซื้อตั๋วเข้ามาปุ๊บเขาจะต้องมาไงคะเดินได้อิสระหรือว่าจะต้องไปตามยังไงเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะไปตรงไหนยังไงต่อเมื่อปกติเข้ามาเราก็จะมีแผนที่ให้ดูนะครับแต่จริงๆไร่เนี่ยผมมีความหวังไว้ว่าผู้ที่เข้ามาเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไกด์ของเราพยายามจะหาให้คนได้สักกลุ่มนึงสัก5คนถึง10คนแล้วเราก็จะนําชมแล้วก็จะอธิบายไปในเชิงลึกนิดหน่อยด้วยว่ามันเกิดขึ้นอะไรอย่างทุ่งปอเทืองเนี่ยทําไมมาปลูกใกล้ข้าวโพดอะไรเงี้ยนะครับแล้วทําไมมันมีข้าวอ่ะมีบ้านไว้ทําไมข้าวแล้วทำไมจะต้องมีควายทำไมต้องมีเป็ดคือถ้าเข้ามาจะมีคือเป็นกลุ่มก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำครับแนะนำแล้วก็จะบอกว่ามันมีความสำคัญอะไรตรงไหนบ้างเป็นอย่างไรจริงๆแล้วทางไร่นี้มีกี่โซนคะโซนหลักๆก็ 6-7 โซนค่ะแต่ละโซนมีอะไรบ้างคะเข้ามาแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้ซึ่งหลายๆคนบอกว่าเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นพืชอย่างเดียวเนี่ยเขาคงไม่สนใจเท่าไหร่หรอกเดินผ่านก็เบื่อตายแล้วก็ต้องมีสวยๆดอกไม้ถ่ายรูปได้เซลฟี่กันบ้างโอเคที่ทีนี้อย่างนี้ค่ะคือนกสังเกตเห็นดอกไม้ที่เห็นนี้อากาศบ้านเราปลูกได้หรือคะทำยังไงบางอย่างก็ปลูกฮะคืออากาศบ้านเรามันก็เป็นไปตามฤดูกาลทางผู้ดูแลสวนเนี่ยเขาก็จะพยายามจัดหาพืชสำหรับหน้านี้นะสามเดือนนี้ใช้พืชชนิดนี้อีกสามเดือนหน้าก็ต้องสลับกันไปอะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือจะมีการปรับตลอดเปลี่ยนตลอดครับตามฤดูกาลแสดงว่าใครที่เคยเข้ามาแล้วเคยเห็นแบบนึงพออีกหน้านึงอาจจะเห็นอีกแบบนึงถ้าเข้ามาอีกใช่อ๋อคือพืชพันธุ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับบางส่วนจะต้องเปลี่ยนตามฤดูกาลเพราะบางทีพอเรามาเห็นนะดอกไม้อย่างนี้มันออกเต็มขนาดนี้ได้ยังไงเลยครับก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญค่ะพอสมควรพอเข้ามาแล้วเจอดอกไม้แล้วยังไงต่อคะอย่างเช่นปอเทืองเนี่ยปอเทืองตรงนั้นนะคะที่เป็นดอกสีเหลืองเหลืองปอเทืองซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ต้องเป็นข้าวโพดใช่ไหมครับปอเทืองเนี่ยปลูกเพื่อต่างชาติเขาเรียกว่า crop rotation มันเป็นการสลับระหว่างปอเทืองหรือว่าพืชกลุ่มชนิดไหนก็ได้ที่เราสามารถสลับกับข้าวโพดตลอดเวลาเพื่อป้องกันโรคพืชโดยเราจะได้ไม่ต้องใช้เคมีเยอะอะไรเงี้ยนะครับพอปอเทืองตรงเนี้ยปอเทืองนี่เป็นอะไรคะเป็นไม้ดอกหรือว่าเป็นอะไรเขาเรียกเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วเราปลูกลงไปเนี่ยมันรักษาดินรักษาดินแล้วก็จะฟิกไนโตรเจนลงไปในดินได้ค่ะพอถึงช่วงที่จะปลูกข้าวโพดเราก็ไถกลบแล้วพวกนี้ย่อยสลายเร็วมันก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุลงไปในดินเพื่อกักเก็บอาหารไว้ให้ข้าวโพดต่อแปลงโน้นข้าวโพดนั้นเราตัดแล้วใช่ไหมครับพอตัดแล้วเนี่ยเราก็จะไปหว่านปอเทืองต่ออ๋อฮะคือเราจะเห็นมันสลับกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่จะต้องสลับกันตลอดเวลาเพราะข้าวโพดใช้เวลา70วันตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกปอเทืองต่อไปจนถึง70วันแล้วเราก็สลับกันข้าวโพดต่อเพราะฉะนั้นแปลงที่เป็นข้าวโพดเนี่ยกับปอเทืองจะสลับกันตลอดเวลาก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ปลูกสลับกันไปอย่างนี้ได้ตลอดใช่ไหมคะอ๋อจัดโอเคนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ด้วยการซิมไบโอติกของพืชต่างๆค่ะนะฮะแล้วเราก็จะมีข้าวโพดอีกชนิดนึงที่เขาเรียกฝักเล็กที่เขาเรียกข้าวโพดอ่อนค่ะจะเคยเห็นใช่ไหมครับข้าวโพดอ่อนนี่เราจะปลูกไว้ให้ผู้เข้ามาดูให้คนที่เข้ามาชมใช่ไหมครับชมแล้วเนี่ยเขาจะมันต่างกันตรงไหนโอเคข้าวโพดอ่อนนี่ไม่ต่างมากแต่ว่าข้าวโพดอ่อนที่เราทานในตลาดเนี่ยจะมีขนาดประมาณ 6-7 เซนค่ะก็บอกว่าดีมากแต่จริงๆเนี่ยเขาถือว่าข้าวโพดตกเกรดข้าวโพดที่เกรดที่ดีที่สุดคือ3เซนแต่ส่งออกญี่ปุ่นหมดเพราะญี่ปุ่นยอมจ่ายอยากจะเอากลับไปทานที่บ้านไหมว่าขนาด3เซนนี่มันอร่อยยังไงหรือจริงๆเขามีโปรตีนสูงสุดในข้าวโพดในช่วงนั้นคือปกติที่เราไม่ได้เห็นในตลาดที่นี่จะมีแบบว่าเป็นข้าวโพดเราก็จะได้ให้เขาเก็บเองเลยเนี่ยขนาดเนี้ยเขามาเก็บเองได้เลยค่ะต้นได้จากต้นครับเราก็อยากจะให้คนได้สัมผัสได้มี experience ของการเก็บเกี่ยวจริงๆเก็บไปเองเลยนะฮะแล้วก็ชั่งน้ำหนักไว้ก็ไปแต่คุณก็จะได้แบบข้าวโพดที่ดีที่สุดที่คุณไม่เคยได้ทานในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับคืออยากจะให้มีความจากโซนแบบปอดถึงข้าวโพดก็ถึงบ้านไทยบ้านไทยนี่บ้านไทยมีไว้ทำอะไรคะบ้านไทยจริงๆนี่หลายคนก็บอกว่าคนไม่เคยเห็นบ้านไทยจริงๆจังๆนี่เราก็เอาจาก
สุพรรณบุรีอันนี้คือคนที่เข้ามาขึ้นไปบนบ้านได้จริงๆนะคะได้เลยครับแต่ฝั่งนึงเนี่ยเค้าอยากจะแบบทําสตูดิโอไว้ให้คนอยากจะถ่ายรูปกับบ้านไทยหรืออะไรต่างๆครับเหมือนเข้าไปอยู่ในบ้านเหมือนไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านถ่ายรูปเงี้ยค่ะถ่ายรูปอะไรเค้าก็มีสตูดิโอของเค้าอยู่ข้างในฮะค่ะแล้วหลังแต่ละหลังนี่ประมาณ 7-80 ปีทั้งนั้นนะครับมาจากทั้งสุพรรณแล้วก็ทางภาคกลางคือมาจำลองว่าให้เหมือนคนที่เข้ามาชมขึ้นไปอยู่บนบ้านได้อยู่บนบ้านจริงๆแล้วถ่ายรูปเหมือนอยู่บนบ้านจริงๆเป็นวิถีไทยเลยวิถีไทยแล้วมองลงไปก็จะเห็นนานะครับทุ่งนาทุ่งนาใช่ค่ะอันนั้นนาจริงๆนาจริงๆครับนาจริงๆเราใช้ข้าวโพดไอ้โทษข้าวหอมค่ะข้าวหอมชนิดนึงซึ่งมันสามารถปลูกได้ทั้งปีนี่คือมีการทำนาจริงๆตรงนั้นเลยเหรอคะทำนาจริงๆเพื่อคนจะได้ดูแล้วก็ต่อไปเราก็อยากจะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตเป็นยังไงเนี่ยเขาอาจจะขอเข้ามาแล้วเราก็จะให้เขาลองปักกล้าเป็นยังไงการต้นข้าวที่ตั้งท้องเป็นยังไงออกรวงเป็นยังไงกลิ่นหอมเป็นยังไงเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้ด้วยยังตอนนี้ที่เราเห็นอยู่มันเริ่มเห็นเป็นเขียวขจีเริ่มแล้วครับเป็นเรื่องบางส่วนที่เริ่มตั้งท้องแล้วครับก็คงจะออกรวงในเร็วๆนี้เหมือนกันค่ะนะฮะต่อไปก็เป็นบ้านควาย บ้านควายนี่ก็มีควายเผือกอยู่ประมาณ4ตัวแต่อยู่ในท้องอีก2ตัวก็คงจะคลอดภายในปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าอีกค่ะเลยไปนี่ก็คงจะให้คนได้ดูเพราะต่อไปก็คงจะมีวิถีไทยอื่นๆเข้ามาอย่างพวกไก่ชนคือแค่ให้โชว์นะครับว่าเป็นยังไงไม่ใช่ว่าตีจริงๆไก่ชนอ๋อไม่ได้เอาไก่มาตีกันมาโชว์เหมือนเป็นโชว์เป็นยังไงก็อาจจะเห็นบอกว่ามีคนจะเอาวัวชนมาด้วยวัวชนมาของทางใต้เราซึ่งคนก็ไม่ได้ดูกันนานแล้วนะครับก็คือตรงนั้นน่าจะเป็นโซนวิถีไทยโบราณวิถีไทยชนบทครับที่เราไม่คนภูเก็ตบอกได้เลยว่าไม่เคยเห็นแล้วมาอยู่กลางเมืองใช่ก็จะได้เป็นสิ่งที่ผมเคยเห็นตอนเด็กๆแล้วบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่ได้เห็นเลยนะลูกผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ขี่ควายไม่เคยได้จับควายโอ้ยหมายความว่าถ้าเพิ่นมาคือทุกคนจะสามารถไปสัมผัสตัวมันเลยอย่างเงี้ยครับใช่เราต้องการจะจำลองความเป็นธรรมชาติจริงๆกับเป็นความเป็นอยู่จริงๆเนี่ยมาให้คนได้จับต้องจริงๆถัดสมมติว่านิตยามาใช่ไหมคะผ่านบ้านไทยไปถ่ายรูปสตูดิโอเสร็จแล้วมาตรงเวชชี่นี่จะเป็นออร์แกนิกฟาร์มคนก็สามารถเก็บเกี่ยวเองถ้าต้องการนะครับแต่เราก็จะเก็บของเรามาขายด้วยนี่แหละแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอาเก็บเองช่างเองเลยก็ได้เหมือนกันมาตรงคอนมิลค์ตรงนี้เป็นอาคารปฏิบัติการซึ่งเป็นคอนเซปต์ของฟาร์มทูเทเบิลก็คือเราเห็นนะว่าเป็นฟาร์มตรงนี้เราเก็บเกี่ยวอย่างนี้เราส่งมาที่โรงงานแปรสภาพเป็นนี่มีโรงงานอยู่ในนี้เลยใช่เลยครับตรงคอนมิลค์นะครับเป็นโรงงานแปรสภาพทั้งข้าวโพดต้มข้าวโพดน้ำข้าวโพดใช่ไหมครับแล้วก็พวกน้ำมัลเบอรี่ต่างๆแล้วมัลเบอรี่ที่เป็นผลสดหมายถึงคนที่มาก็ชมตรงนี้เดินชมจากข้างนอกได้ว่าเพราะทั้งหลายคงต้องเป็นห้องควบคุมใช่ต้องควบคุมเพราะเขาระวังเรื่องเชื้อโรคเลยต่อมีอะไรเยอะแยะสมควรครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของที่ไร่จะมีข้าวโพดกับมีตรงนั้นคือมัลเบอรี่มัลเบอรี่แล้วก็เป็นแบทจี้ก็คือเป็นพวกผักออร์แกนิกต่างๆครับถัดจากโรงงานตรงนี้มีอะไรคะถ่ายรูปกันเล่นๆแถวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีตรงนี้เขาเรียก reflection pool บางคนเขาบอกว่าตอนเย็นๆถ้าต่อไปใครอยากมาทานข้าวแล้วมาฟังเสียงคนเล่นขิมอะไรตรงเนี้ยก็จะสวยดีนะครับอ๋อต่อไปจะเป็นอย่างนั้นค่ะตรงนั้นพรุ่งนี้บรรยากาศร่มรื่นสบายมากใช่ตอนเย็นๆจะสวยมากครับตรงนี้ค่ะไฮไลท์ที่ฉันชอบมากตรงนี้เป็นบ้านต้นไม้ค่ะเด็กก็ไม่เคยปีนต้นไม้กันเยอะนะครับก็เลยเอาเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะแข็งแรงขึ้นไปก่อนส่วนที่เป็นไม้ที่พันรอบๆเนี่ยเขาพยายามจะทำให้ออกเป็นโครงของดักแด้ซึ่งทำให้คนไม่กลัวความสูงมากจนเกินไปอะไรเงี้ยครับคือจะไม่รู้สึกว่ามันโปร่งและมองเห็นข้างล่างมากใช่ครับแต่ขึ้นไปชั้นบนสุดนี่สามารถเห็นวิวได้เกือบ180องศาเห็นหมดเลยรอบไร่ใช่ไหมคะแล้วออกเลยออกไปนิดนึงด้วยคือถ้าสมมติว่าเสร็จสมบูรณ์เราจะเห็นเป็นเหมือนดักแด้เนี่ยครับค่ะถัดจากนี้ลงไปด้านหน้าเมื่อสักครู่ที่นิยาเล่นอยู่ตอนเข้ารายการค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นโซนที่เป็นแกะแล้วก็วัวจิ๋วอ๋อที่วัวตัวเล็กๆนั่นนะคะใช่ครับ2ตัวนี้จะมันไม่เป็นวัวจิ๋วเขาไม่ยอมให้เรียกวัวแคระคนพี่ผสมก็บอกไงก็เรียกวัวแคระไม่ได้เพราะวัวแคระเป็นอุบัติเหตุทางพันธุกรรมแต่วัวจิ๋วนี่เขาจงใจที่จะบรีดออกมาให้ตัวเล็กที่สุดเท่าเขาเนี่ยหมายความว่าเลี้ยงยังไงมันจะไม่โตกว่านั้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเขาใช้เวลา5ชั่วอายุของวัวกว่าเขาจะได้ขนาดนี้มาแล้วเขาบอกว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวที่เล็กที่สุดในประเทศไทยที่เคยมีอยู่นี่ไม่ได้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยไหมคะก็คงจะใช่เด็กๆชอบกันมากได้ถ่ายรูปกับแกะเล่นๆกับวัวมีแกะกับกระต่ายอะไรแบบนั้นเห็นว่ามีการสามารถให้อาหารได้ด้วยฮะเขาก็จะมีอาหารให้เด็กๆสามารถป้อนกับเด็กๆได้เพื่อมาเที่ยวชมนะครับค่ะอย่างโซนที่เราอยู่ตรงนี้ล่ะคะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอาคารหลักซึ่งจริงๆต่อไปก็คงจะเป็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นอาหาร
สไตล์คาเฟ่นะครับข้างล่างเป็นคาเฟ่ข้างบนนี้ไว้รับเกิดทัวร์มาเยอะหรือว่าใครต้องการจะเป็นคลาสหรือต้องการจะเป็นร้านอาหารได้ไหมคะคงต้องจะเป็นร้านอาหารไปด้วยเพื่ออาจจะข้างล่างขึ้นมาเสิร์ฟข้างบนนะครับแต่ไว้เป็นบรรยากาศสำหรับช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงเที่ยงถ้าเกิดทัวร์เข้ามาเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นที่ที่คนสามารถรับประทานอาหารได้ค่ะครับนี่ก็เป็นภาพรวมค่ะข้างหน้าเห็นมีพวกร้านค้าเป็นของที่ระลึกเป็นกิฟต์ช็อปเป็นพวกอะไรเรารู้มีอะไรบ้างคะที่เป็นที่ระลึกจากไร่ถ้าสมมุติว่ามาแล้วปกติก็จะมี product ของไร่นะครับแล้วก็จะมีพวกเสื้อพวกเกงเลพวกอะไรพวกเนี้ยครับเล็กๆน้อยๆเป็นสัญลักษณ์ของเราอย่างเครื่องดื่มนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการแอบไปดื่มมานิดนึงข้างล่างมีเครื่องดื่มอะไรชูโรงหรือยังไงก็จะมีเนี่ยก็หนมข้าวโพดแล้วก็ชาไหมข้าวโพดของเรานะครับก็พวกหรือไม่ก็พวกตะไคร้น้ำตะไคร้น้ำกระเจี๊ยบอะไรซึ่งเป็นเครื่องดื่มของไทยๆนะฮะเป็นสมุนไพรแต่ชาไหมข้าวโพดของเราเนี่ยมันจริงๆแล้วชาไหมข้าวโพดมาจากที่คนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยดื่มกันเยอะเพราะเขาอาศัยเกสรของข้าวโพดเนี่ยมาตากแห้งแล้วก็มาชงเพราะพวกนี้ มีสรรพคุณในการช่วยลดความดันหรือว่าช่วยบำรุงไตแล้วก็บางคนก็บอกมันสามารถช่วยลดเบาหวานได้ด้วยอะไรทั้งนั้นเนี่ยครับแต่มันก็เป็นพืชสมุนไพรกึ่งๆซึ่งทั่วๆไปเนี่ยประเทศไทยเราทำไม่ได้เพราะเราปลูกเป็นซีซันไปแต่สำหรับเราเนี่ยเราปลูกทั้งปีเพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บไว้ได้ตลอดทั้งปีก็คือจากผลิตภัณฑ์จากไร่ของเรานี่เองด้วยแล้วก็เอามาทำเป็นเครื่องดื่มตรงนี้นะคะและตอนนี้นะคะคือยืนคุยตรงนี้เห็นหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นทุกโซนเลยแต่อยากไปดูใกล้ๆอยากไปดูใกล้โดยเฉพาะอยากไปนาอยากไปทุ่งนามากเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณอภิรักษ์พาไปเยี่ยมชมทุ่งนาของเราหน่อยได้นะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณผู้ชมคะสนุนโดยลามไลท์อะวินิวไลฟ์สไตล์มอลพอดีกับชีวิตในเมืองลามไลท์อะวินิว Yesterday 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจุงฝูงควายขึ้นบ้านจริงๆแล้วใจเต้นมากเลยน่ารักน่ารักโอ้นี่คือควายเผือกก็คือเป็นอย่างนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วง Talk in Trend ค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่คุณต้องรู้นิยา Talk วันนี้อยู่ที่ไร่วานิชนะคะและตอนนี้เราอยู่บริเวณที่เป็นทุ่งนานะคะแล้วก็มีควายเผือกอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างที่คุณอภิรักษ์บอกตอนแรกว่ามีอยู่4ตัว4ตัวครับแล้วมีที่อยู่ในท้องด้วยมีอยู่ในท้องอีก2ตัวนะครับก็ตัวผู้นี่จะสวยมากครับชื่อเพชรชมพูค่ะครับมีอีกเมื่อกี้ตัวที่นกขี่นี่คือตัวผู้ครับเพชรชมพูเพชรชมพูครับตัวจะออกสีชมพูหน่อย ที่เขาบอกว่าเป็นควายเผือกคือสีมันเป็นอย่างนี้ขาวหรือว่าชมพูครับข้างในจะเป็นชมพูตัวเมียถ้าอยู่ในกลางแดดจริงๆเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆจะออกค่อนข้างจะขาวเลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวไร่วานิชครับก็จะได้เห็นจะได้เจอตัวจริงเหล่านี้หมดเลยครับครับพยายามจะให้เขาเข้าไปคลุกในปลักควายอยู่เหมือนกันซึ่งเราตีปลักควายใช่เป็นปลักควายใช่ก็จะได้เด็กเขาจะได้ทราบว่าเวลาควายมันคลุกปลักเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะบอกเขาได้ว่าจริงๆเขาลงไปคลุกในปลักเนี่ยก็เพราะว่ามันจะมีโคลนเคลือบตัวเขาพอโคลนเคลือบตัวเขาปั๊บเนี่ยพวกแมลงอะไรต่างๆก็จะกัดเขายากหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการป้องกันตัวไปโดยปริยายโดยใช้ธรรมชาติคือเราพยายามที่จะให้เขาเนี่ยยังเหมือนอยู่กับธรรมชาติของเขาเองจริงๆอยู่ในทุ่งนาจริงๆซึ่งทุ่งนาที่เห็นข้างหลังนี้ก็มีการทำนาจริงๆทำนาจริงครับเป็นเป็ดก็มีเห็นไหมครับเป็ดฝูงเนี้ยจริงๆเราก็จะเอามาให้คนได้รับทราบว่าในนาเนี่ยปกติมันจะมีโรคเป็นพวกอย่างอื่นแล้วก็เป็นพวกศัตรูพืชอย่างพวกหอยเชอรี่อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยครับแต่เป็ดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราปล่อยลงไปในนาปั๊บเนี่ยมันจะเก็บกินหอยเชอรี่จนหมดก็กำจัดศัตรูพืชไปโดยปริยายเช่นเดียวกันมันเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็ชาวนาเขาก็จะได้ไข่เป็ดออกไปทานบ้างอะไรเงี้ยครับนี่คือเราทำเหมือนจริงทุกอย่างให้เหมือนจริงทุกอย่างครับครับเพียงแต่ขนาดย่อขนาดลงมาเท่านั้นเองค่ะข้าวก็จะเป็นข้าวหอมชนิดนึงแล้ว
ของปทุมธานีที่นำข้าวของปทุมธานีมาลงเนี่ย เพราะมันเป็นข้าวเขาเรียกนาปรังซึ่งจะปลูกได้ทั้งปีเพราะฉะนั้นคนจะได้เห็นทั้งปีว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งสุกจนออกรวงอะไรเนี่ยถ้าเป็นข้าวหอมมะลิแบบทางทุ่งกุลานี่จะเป็นข้าวนาปีซึ่งก็ปลูกได้ครั้งเดียวเพราะมันเป็นตามทฤษฎีเขาเรียก light sensitive ถ้าเกิดช่วงไหนที่พระอาทิตย์ช่วงอายุของของอาทิตย์เนี่ยน้อยแบบมันจะออกรวงเมื่อพระอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนค่ะยังสมมติว่าถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะเดินมาถึงทุ่งนาตรงนี้คือสามารถมาเดินตรงท้องร่องตรงนี้ได้เลยมาสัมผัสมาใช่ใช่ครับยังควายเหล่านี้ค่ะคือไปแตะไปอะไรกับมันได้หรือเปล่าคะไปก็ได้ก็ได้หมดนะครับจริงๆขี่อย่างที่น้องขี่นี่ได้ไหมได้ครับได้เพียงแต่อีกตัวมีอีก2ตัวเขากำลังท้องอยู่ผมคิดว่าคงอารมณ์ค่อนข้างยังหงุดหงิดก็รอให้เขาคลอดก่อนแล้วหมายความว่าถ้าใครอยากขี่ควายคุณผู้ชมมาได้ด้วยได้ครับได้ก็เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็จะพยายามจะให้เด็กได้เห็นควายคุกปักเป็นอย่างนี้นะเป็ดปล่อยลงในนาเพื่อให้มันกินหอยเชอรี่เป็นอย่างนี้อีกสัก 2-3 อาทิตย์ก็บอกว่าเริ่มข้าวก็เริ่มตั้งท้องนะครับพอออกรวงกลิ่นก็จะหอมอีกแบบนึงเด็กก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าจริงๆนะอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามจะเว้นบางจุดบางช่วงเพื่อให้เด็กจะได้หัดปักดำโดยเราพยายามจะเพาะต้นกล้าไว้ส่วนหนึ่งของนาเหมือนกันนะครับคือดูแล้วมันเหมือนกับมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวค่ะคุณนุ้ยรักเป็นที่เรียนรู้ด้วยใช่ใช่ครับแหล่งเรียนรู้ชีวิตจริงๆเลยใช่เราพยายามจะให้ได้สิ่งนั้นมาด้วยนะคือไม่ใช่เที่ยวสนุกแล้วก็จบกันไปแต่เราอยากจะให้เขาได้ยิ่งนี้บอกได้ไหมเขาว่านี่คือทุ่งนาที่เดียวใจกลางเมืองภูเก็ตน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาได้เรียนรู้จริงๆว่ามันเป็นอย่างไรปกติเราก็จะเห็นว่าที่ไหนก็มีนาแล้วไงคุณก็ทิ้งไว้เฉยๆให้คนเดินเข้าเฉยๆแต่ณจุดนี้เราพยายามจะให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาชมด้วยนะครับเขาจะได้เทคโฮมคือทันทีที่นกเข้ามาที่นี่นะคะเข้ามาปุ๊บตอนแรกๆจะยังไม่รู้สึกอะไรพอเข้ามาลึกๆข้างในจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่านี่ภูเก็ตเหรอนี่ภูเก็ตเลยเนี่ยนี่คือภูเก็ตเจอคำถามหรือเจอกระแสตอบรับบ้างไหมคะว่าตั้งแต่เปิดมานี่เขาว่ายังไงกันบ้างมีกระแสบอกมายังไงบ้างที่คุณพิรักษ์เองไปรับรู้มาเนี่ยผมพยายามจะฟังอะไรที่มันเป็นกระแสลบมากกว่าค่ะเขาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆวันนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราปล่อยให้เขาเดินเองแล้วเราก็ไม่พยายามจะอธิบายอะไรแต่มองคิดจริงๆเรามีเยอะนะเพียงแต่คุณเพียงเดินผ่านแล้วก็จบมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะตอบโจทย์คนไม่ได้ในบางกลุ่มนะครับแต่เราก็พยายามจะให้ความรู้ให้ความสนุกสนานกับคนที่เข้ามาด้วยไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ก็สำหรับต่างชาติด้วยในอนาคตอะไรเงี้ยก็คือเราฟังกระแสมาปุ๊บเราก็มีการปรับไปเรื่อยๆใช่นี่จะยังคงปรับไปเรื่อยๆยังคงปรับไปเรื่อยๆครับเอาวิถีไทยเข้ามาเรื่อยๆอย่างพวกไก่ชนมาให้คนดูใช่ไหมครับก็หลายคนบอกว่าน่าจะเอาวัวชนมาให้คนได้ดูเหมือนกันในบางช่วงบางเวลาก็คงจะนำเข้ามาด้วยแต่นกว่าอย่างนี้ค่ะที่ต้องเจอแน่ๆคือกระแสที่ว่าหลายคนจะมองว่าที่ในภูเก็ตแล้วใจกลางเมืองภูเก็ตมูลค่าที่มันค่อนข้างจะสูง คนที่จะมาหยิบจับเรื่องนี้คิดยังไงทำได้ยังไงเจอไหมคะมีคนทักไหมคะถามจริงๆว่ามีคนทักไหมว่าที่กลางเมืองภูเก็ตเนี่ยนะเอามาทำเป็นไร่อะไรเงี้ยก็มีครับแต่มันก็มีคนบ้าๆอย่างผมเยอะเหมือนกันนะเอาอย่างนี้คือยอมรับเลยว่าแตงคือชอบอย่างนี้ก็ชอบครับอยากจะคือเป็นสิ่งที่อยากทำจะเอาโมเดลทางธุรกิจนี่คงจะยังหาไม่เจอนะครับแต่ว่าก็ชอบก็เห็นคนมีความสุขกันนะครับเข้ามาก็คือมันเป็นที่รวมตัวของครอบครัวแล้วต่างคนต่างก็จะมีความสุขกันได้ผู้สูงอายุก็อยากจะเอาเก็บผักของตัวเองบ้างภรรยาก็อยากจะถ่ายรูปบ้างลูกๆก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นจุดรวมของครอบครัวแล้วผมคิดว่าต่างชาติก็คงจะชอบด้วยขออนุญาตนะคะถามนิดนึงว่าทั้งหมดที่ทำเนี้ยมูลค่ามันยังไม่จบอะครับยังไม่ทราบเท่าไหร่อยู่เหมือนกันเอาคร่าวๆว่าแบบตัวเลขมันประมาณยังไงกับสิ่งที่คุณพิทักษ์ทำตรงนี้แล้วกับใจที่เราชอบด้านนี้มันคุ้มค่าแค่ไหนยังไงมันคงวัดไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ถึงกับเดือดร้อนกับมันนักนะแล้วเราคิดว่าเราสามารถกันเงินส่วนนี้ออกมาแล้วก็สร้างให้มันเป็น business model ที่มันในอนาคตมันสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ก็ผมคิดว่ามันก็คุ้มกับชีวิตหนึ่งของคนที่สามารถทำแรงไว้ได้ค่ะเพราะว่าดูแล้วถ้าไม่นับรวมเรื่องไม่นับเรื่องที่นะคะไม่นับเรื่องที่ซึ่งอยู่กลางเมืองภูเก็ตเรื่องของการลงทุนปรับปรุงทั้งหมด
ช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนคงจะกว่าร้อยแล้วมั้งครับตอนนี้นะฮะคิดว่าคือทุกอย่างเราต้องมาเริ่มต้นทำก็ต้องปรับกันใหม่ตึกอะไรต่อเนื่องอะไรด้วยนะครับคาดหวังยังไงบ้างคะกับตรงนี้ไร่หวานนี้อยากเห็นอะไรต่อไปอีกและคาดหวังยังไงคาดหวังยังไงเหรอครับก็คงจะคิดว่ามันจะคงขยายในเชิงธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้ว ส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นฟาร์ม demonstration เท่านั้นเองเพราะจริงๆสิ่งที่เรานำมาเนี่ยมาจากทางพังงาเยอะเหมือนกันเพราะเราใช้ที่ที่พังงาอยู่ประมาณ 60-80 ไร่เพื่อส่งรอแมทเข้ามาในภูเก็ตด้วยก็คงจะขยายตัวไปในพังงาด้วยนะครับว่ากำลังจะถามพอดีว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายคือเพิ่มพื้นที่หรือว่าเปิดเพิ่มที่ไหนยังไงนะคะก็คงจะเป็นพังงาก็เบื้องต้นถ้าเกิดใครอยากจะมีแบบฟาร์มจริงๆเลยจะสัมผัสฟาร์มแบบไปอยู่ตามฟาร์มอะไรเงี้ยสัก 2-3 ปีก็อาจจะมีฟาร์มสเตย์ให้ที่พังงาบ้างซึ่งมันก็เป็นฟาร์มจริงๆหมายถึงไปพักอยู่ไปตั้งเต็นท์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับกลางหรือว่าจะเป็นบ้านก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับแต่ยังอีกไกลนะฮะขอปรับตรงนี้ให้เข้าที่เข้าทางก่อนครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่มาเจอเท่าที่เจอนะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นคนไทยซะส่วนใหญ่มีแผนจะเข้าสู่นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่ยังไงก็คงจะต้องพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยผมคิดว่าก็คงเราเองคนมาสัก 3-4-5 รอบก็คงจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่แต่เมื่อภูเก็ตมันเป็นทัวริสต์เอเรียนะครับแล้วก็ต่างชาติก็ไม่ค่อยเจออะไรที่เป็นธรรมชาติจริงๆอย่างเนี้ยก็อยากจะ ให้เขาได้แชร์ experience พวกนี้ด้วยคงจะต้องอาศัยเขาเยอะเหมือนกันเพื่อจะสร้างความเสถียรให้กับธุรกิจตัวนี้ครับตั้งแต่เปิดมานะคะตั้งแต่เริ่มทำมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงบ้างคะแล้วตัวคุณพ่อเล็กเองทำยังไงเวลาเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็ผมว่าไม่ค่อยธุรกิจต่างๆของในกลุ่มเนี่ยเราอยู่ในภาคอุตสาหกรรมซะมากกว่าในภาคบริการนี่แทบจะไม่มีนะครับก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่จะต้องแบบเอาใจคนแล้วก็ต้องแบบใช่กําลังจะบอกว่านี่คือการพลิกเลยใช่มั้ยคะไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เลยไม่เคยเลยนอกจากโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรที่เป็นอย่างนี้เลย นี่คือครั้งแรกที่มาจับแบบนี้ใช่ครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็น่าเรียนรู้อยู่เหมือนกัน มองว่ายังไงคะอย่างท่องเที่ยวภูเก็ตตอนนี้ใครๆก็มองว่าโรงแรมขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขึ้นเยอะแยะมากมายแต่เรากลับมาแบบกลับเหมือนกลับเข้าสู่ธรรมชาติครับก็น่าจะเป็นอีกตลาดนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่เคยอยู่กับธรรมชาติแล้วไม่ได้เจอมานานก็น่าจะคงจะชอบเขาบ้างสมควรมุมไหนในนี้ที่คุณอภิรักษ์ชอบที่สุดและเพราะอะไรคะชอบที่สุดเหรอครับมุมนี้ก็เป็นมุมหนึ่งมุมจากบ้านไทยก็ไม่เลวนะครับเพราะมันลงมองลงมาได้เห็นธรรมชาติของนาของไร่แบบประเทศไทยแบบโบราณนิดหน่อยนะครับได้อยู่กับสัตว์ได้อยู่กับอะไรเกือบทุกๆจุดนะครับมันจะเป็นพูดยากแต่ผมชอบมองภาพรวมของมันมากกว่าเหมือนเข้ามาอยู่ในต่างจังหวัดจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามองไปตรงบ้านไทยเห็นไหมคะคือคนที่มาที่นี่สามารถเดินขึ้นไปได้เลยขึ้นไปบนบ้านได้เลยอะค่ะใช่ครับเท่าที่เห็นคือเหมือนเขาเดินขึ้นไปบนบ้านไปชมบนบ้านแล้วก็มองออกมาได้หมดนะคะรอบด้านเจ้าหน้าที่ที่นี่ใช้คนเยอะไหมคะในไร่ก็เยอะอยู่นะครับผมว่า 5-60 คนในช่วงนี้นะฮะน่าจะเป็นสักครั้งคือทุกส่วนจะมีคนดูแลหมดครับแยกยังไงคะกับส่วนที่กับส่วนที่เป็นเหมือนเชิงท่องเที่ยวที่จะต้องอธิบายตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่อธิบายอยู่ประมาณ 5-6 คนนะครับแล้วพยายามจะรวบรวมให้ได้ประมาณสัก10คนต่อหลอดสล็อตนึงที่เราจะหมายถึงว่าถ้ามาเป็นกลุ่มเราจะพาไปแล้วก็อธิบายไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่เข้ามาบอกขอบคุณนะขอเดินถ่ายรูปดีกว่าอะไรเงี้ยคืออยากไปอิสระครับนั่นก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นมาขอถ่ายรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะครับถ่ายรูปเป็ดนี่ก็เลี้ยงจริงทุกอย่างเลี้ยงจริงฮะจริงหมดทุกอย่างต่อไปก็คงพยายามเอาไข่เป็ดออกไปขายจริงเหมือนกันอย่างเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนมันเหมือนมีทั้งคนที่ต้องดูแลธรรมชาติดูผลผลิตเหมือนมีชาวสวนชาวไร่ใช่ครับอยู่ในนี้จริงๆแล้วก็มีเรื่องของปศุสัตว์ด้วยครับก็คงต้องมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หมายถึงว่าทางปศุสัตว์เราก็ต้องเชิญเข้ามาเป็นช่วงๆว่าดูแลความสมบูรณ์ของสัตว์อยู่ด้วยนะครับว่าติดโรคอะไรหรือไม่อย่างไรค่ะครับ
ในส่วนของพนักงานก็คือสรุปแล้วรวมๆก็จะมีทั้งที่คอยดูแลทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการแนะนำเรื่องของควายแล้วก็สัตว์โดยรวมนะครับแกะควายแล้วก็บัวจิ๋วกระต่ายด้วยพวกนี้โอ้จะมีช่วยที่ดูแลแต่ละส่วนแยกพวกป่าพวกนี้จะรวมกันแล้วก็คงจะต้องหาสัตวแพทย์เข้ามาดูแลเขาเป็นช่วงๆไปนะครับคือดูแลสุขภาพสัตว์ของสัตว์ทั้งหมดในส่วนของพืชพันธุ์ต่างๆก็มีคนดูแลใช่ครับต่างหากคนละส่วนของสวนก็จะมีอีกแบบที่เขาถนัดกับสวนใช่ไหมครับอย่างนากับไร่นี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงดูแลค่ะครับไหนๆวันนี้เรามาถึงไร่วานิชแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อกี้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนาก็ลุยมาแล้วควายก็ขี่มาแล้วนะพูดถึงไร่วานิชเนี่ยพระเอกนะของไร่ก็ต้องเป็นข้าวโพดครับขอไปเก็บข้าวโพดซะหน่อยนะคะขอไปดูแบบตรงที่เราปลูกข้าวโพดกันแบบชัดๆจะสัมผัสใกล้ๆเด็ดจริงๆเก็บจริงๆเลยเอาไปปิ้งจริงๆเลยก็ได้เอาอย่างนั้นเลยนะคะงั้นคุณผู้ชมคะไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวไปโผล่กันในส่วนของตรงไร่ข้าวโพดกันค่ะสนุนโดยลามไลท์อเวนิวไลฟ์สไตล์มอลล์พอดีกับชีวิตในเมืองลามไลท์อเวนิว Yesterday 106.5 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงครับตอนนี้อยู่ในส่วนของที่เป็นไร่ข้าวโพดนะคะอันนี้คือได้แล้วสุกพอดีแล้วครับที่จะทานคุณดูยังไงคะจริงๆแล้วคือแบบพอไหมนี่มันเริ่มจะเหี่ยวไปแล้วแล้วปกติคนที่เขาคุ้นเคยเนี่ยเขาจับดูข้างบนเนี่ยเขาก็จะพอทราบแล้วว่าสุกพอหรือยังอะไรอย่างนี้สุกแล้วทำเหมือนว่ารู้แล้วโอ้สุกแล้วสุกแล้วแล้วเป็นหักก็คือหักลงอย่างนี้หักอย่างนี้เลยครับครับเอาลงเลยครับเดี๋ยวนะคะหักอย่างนี้เลยครับแล้วไปอย่างนี้เลยอะคะใช่ครับเดี๋ยวให้คุณนกเอาไปปิ้งกินเลยก็ได้ก็คือต้องแกะใช่ก็ต้องแกะออกพวกจากข้างบนเนี่ยปกติเขาจะฉีกจากข้างบนก่อนเดี๋ยวจะเห็นข้างในอีกทีนึงโหนะครับสวยมากคุณผู้ชมดูเม็ดนะครับโอ้ยหน้าตาดีอ๋อส่วนใหญ่ก็คือเขาก็เก็บกันอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็เขาก็จะเก็บตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าเพราะเขาจะได้ส่งโรงงานได้ทานต้มแล้วก็ส่งตลาดคือหรือในไร่ของเราเองตรงนี้หรือเปล่าคะตัวนี้ที่นี่คือที่เขาเรียกว่าไหมที่เอาไปทำชาชีใช่ครับพวกนี่ก็คือเกสรตัวเมียเขาแล้วครับพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมันก็เหี่ยวลงครับแล้วก็จะเก็บพวกนี้เราต้องไปตากแห้งก่อนแล้วค่อยเอามาต้มเป็นนี่คือที่ฟาร์มเราก็คือทำแบบทำชาเองด้วยใช่ครับใช่จากไหมจากไหมข้าวโพดพวกนี้ครับก็แสดงว่าแต่ละส่วนของมันใช้การได้หมดใช้การได้หมดฮะส่วนเปลือกก็เอาให้ควายทานต่อครับเพราะพวกนี้ก็จะได้โปรตีนสูงกว่าหญ้าธรรมดาค่ะหญ้าธรรมดาประมาณ 1-2% โปรตีนจากสังข้าวโพดเปลือกมันเนี่ยนะคะประมาณ 7% ค่ะงั้นควายก็จะได้โปรตีนจากพวกนี้ไหมก็ใช้ได้ด้วยเอาไปต้มเป็นชาซึ่งผู้ชมยังไม่ได้ชิมนิยาชิมแล้วนะคะอร่อยหอมหอมมากแล้วก็มีสรรพคุณอีกทีนึงค่ะสรรพคุณคืออะไรนะคะอันไหนครับชาไหมเนี่ยนะครับก็ลดความดันบำรุงไตนะครับแล้วก็เป็นการขับปัสสาวะด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในการป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบไปสำหรับคุณผู้หญิงในหลายๆด้านเนี่ยครับค่ะเพราะเนี่ยใครอยากมาลองชิมชาไหมข้าวโพดใช่ไหมคะก็ต้องมากันเองที่ไร่วานิชนะคะมาลองชิมดูมีอยู่ที่ตรงด้านหน้าเลยชั้นล่างที่เป็นส่วนของคอฟฟี่ช็อปเป็นคาเฟ่ครับคาเฟ่คอฟฟี่ช็อปนั่นแหละครับค่ะเดี๋ยวคุณนกลองทางไหนทางนี้เป็นข้าวโพดแอร์ต่อไหมครับหรือว่าข้าวโพดอ่อนอ๋ออันนี้ไม่เหมือนกันฝั่งนี้ไม่เหมือนกันคนละสายพันธุ์กันตัวนี้จะช่วยบอกวิธีทางวิธีการนี่อันนี้จะเล็กกว่าเล็กกว่าแล้วก็เป็นข้าวโพดอ่อนซึ่งปกติขนาด3เซนเนี่ยคุณพงษ์นี่คือได้แล้วเหรอคะได้แล้วครับเป็นข้าวโพดพันธุ์อ่อนโดยเฉพาะเลยตัวนี้แล้ววิธีการเด็ดมาเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเดี๋ยวนะคะเพราะขนาด3เซนนี่ก็จะเป็นขนาดที่เขาส่งออกคนไทยเราแทบจะไม่ได้ทานเลยเพราะญี่ปุ่นจะรับขนาด3เซนไปหมดค่ะที่5 6เซนเป็นข้าวโพดตกเกรดคนไทยถึงจะได้ทานทำยังไงคะคุณพงษ์ขออนุญาตนะคะแบบว่าก็ต้องเด็ดใบมันออกอย่างเงี้ยคะครับค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวผมถือนี่ก่อนก็ได้เอาเชิญครับแล้วหักเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมหักลงอย่างนี้ครับเอาลงมามันดวกบ่อบางอ่ะได้เลยไม่เป็นไรต้นก็ต้องหั่นทิ้งที่แล้วครับโอเคได้หมดแล้วนะครับทั้งข้าวโพดอ่อนข้าวโพดแกะแล้วอย่างนี้ส่วนใหญ่พอได้แล้วเขาแกะเลยหรือเปล่าแกะเลยแล้วก็ไปแพ็คเลยใช่ไหมครับผมฮะแล้วยังไหมของมันจะเหมือนกับไม่ค่อยเหมือนแล้วเราจะใช้ไหมที่มากกว่าค่ะนี่ลองขออนุญาตนะคะขอแกะนิดนึงค่ะเหมือนแกะย่างเหมือนกันเมื่อกี้คุณค่อนข้างจะเหนียวนะฮะใช่ใช่เพราะเขายังใหม่อยู่อันนี้ที่เราไปปรุงอาหารกันข้าวโพดอ่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช้มีดปกติเขาใช้มีดนี่เดียวมือเหนียวค่ะเอาพงจะกรีดให้หน่อยไหมเดี๋ยวนี่ดูนิดนึงนะคะอ๋อใช้มีดนี่โอ้ยสวยจังครับเต็มนี่ต่อไปก็ได้นี่ได้3เซนไหมเอ่ยผมรู้ว่าเฮ้ยสวยก็เป็นข้าวโพดอ่อนขนาดเกรดส่งนอกนะครับอันนี้ของเราคือทำส่งด้วยหรือเปล่าคะเราไม่ได้ส่งนะครับเราเก็บเอาไว้ของท่านเองไว้เป็นเดโมไปให้แต่ต่อไปคงถ้าใครอยากจะสั่งก็คงจะได้ครับผมคิดว่าถ้าเราปลูกเยอะกว่านี้นะครับพวกตัวนี้เป็นตัวสาธิตก่อนเท่านั้นเองสำหรับข้าวโพดอ่อนต้นหนึ่งมันจะได้สักกี่ฝักปกติข้าวโพดหวานธรรมดาเนี่ยเราจะเก็บไว้แค่ฝักเดียวจะเอามาสัก 2-3 ฝักแต่จะเก็บไว้ฝักเดียวเพื่อมันจะได้มีความสมบูรณ์เต็มที่ต้นหนึ่งนะคะได้ฝักเดียวเราจะเก็บไว้แค่ฝักเดียวโดยมากครับแล้วข้าวโพดอ่อนเนี่ยจะได้ถึง 4-5 ฝักครับเพราะเป็นสายพันธุ์ของเขาเพื่อผลิตข้าวโพดอ่อนโดยเฉพาะโอ้โหเนื้อข้าวโพดหวานนี่คือแบบต้นหนึ่งได้ฝักเดียวจริงๆได้ถึง2ฝักถ้าช่วงที่ข้าวโพดสมบูรณ์เต็มที่นะครับเราอย่างอยู่ข้างนอกเนี่ยได้แสงแดดเต็มที่ได้อาหารเต็มที่เนี่ยเราก็จะอาจจะอนุโลมให้ได้ถึง2ฝักแต่ข้างในแล้วเนี่ยถ้าแดดไม่พอหรืออะไรเงี้ยเราพยายามเก็บแค่ฝักเดียวเพื่อมันจะได้โตเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่คือมันมีรายละเอียดเยอะมากค่อนข้างจะเยอะที่นี่นะคะแล้วก็กว่าจะได้ข้าวโพดมาสักฝักนึงไม่ง่ายครับ70กว่าวันอย่างน้ำข้าวโพดนะคะน้ำนมข้าวโพดที่เราทานกันของวานิสสวีทคอร์นเนี่ยนะคะขวดหนึ่งบางทีใช้ถึง1ครึ่งถึง2ฝักกว่าจะได้ถึง1ขวดกว่าจะได้ขวดครับเราแทบจะไม่ใส่อะไรเลยใช่มั้ยฮะก็จะเป็นน้ำของข้าวโพดโดยเฉพาะเราไม่ใส่พวกสารอย่างอื่นเลยเรียกว่าเติมแบบว่า 100% เลยมาจากน้ำข้าวโพดครับจากไร่วานิสสวีทคอร์นนะคะครับเนี่ยนะคะฝักนึงบางทีไม่พอสำหรับ1ขวดฮะก็ประมาณบางที2ฝักเลยครึ่งถึง2ฝักแล้วแต่ขนาดของฝักด้วยนะครับค่ะแล้วที่เราจำหน่ายคือจำหน่ายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นในภูเก็ตหรือว่าที่เฉพาะที่ไร่เท่านั้นหรือว่ามีส่งไหมคะหลังๆนี่คงไม่ส่งพอเราเปิดไร่ปั๊บดีมานด์มันสูงมากคนเข้ามาเยอะเนี่ยเราไม่พอที่จะขายข้างนอกอาจจะต้องกลับเข้ามาในไร่ก่อนดูให้สัก 2-3 เดือนแล้วเป็นยังไงแล้วอาจจะขยายพื้นที่เพาะปลูกทีหลังก็ต้องแพลนกันอีกสัก 2-3 เดือนให้หลังนะครับค่ะตอนนี้ที่ณตอนนี้ที่ปลูกอยู่มีที่นี่แล้วก็ที่ไหนที่พังงาครับพังงาเราจะใช้เนื้อที่ประมาณ80ไร่เพราะตรงนี้เป็นแค่สาธิตใช่ไหมครับเราก็ได้บ้างจากบางส่วนเนี่ยโดยมากแล้วมาจากพังงาแล้วก็แถวบริเวณเกาะแก้วประมาณ20ไร่ตรงนี้ก็จะมีคนดูแลในส่วนของข้าวโพดไปช่วงท้ายรายการค่ะนะคะอยากให้คุณอภิรักษ์ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านค่ะก็อยากจะเชิญชวนมาดูมาชมกันนะครับแล้วก็หวังว่าที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แค่ความสนุกนะครับก็โอเคทุกคนก็อยากได้ความสนุกแต่ว่าเราพยายามจะเน้นให้ความเป็นไทยความให้ความรู้ในเชิงเกษตรนะครับในเชิง มันไม่ใช่เกษตรอย่างเดียวแต่เราน่าจะเชื่อในความ sustainability นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราจะอะไรต้องการอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็อยากจะให้เด็กๆที่เข้ามาเนี่ยได้เรียนรู้ในส่วนนี้เขาจะได้ซึมซับได้ว่าในโลกนี้มันต้องพึ่งพาอาศัยไม่ว่าจากสัตว์จากพืชจากมนุษย์นะครับก็จริงๆอยากจะให้เป็นที่เรียนรู้ให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ที่เข้ามาด้วยก็
็เป็น Edutainment Center ที่1ในภูเก็ตครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะดีครับคุณอภิรักษ์วานิชนะคะประธานกรรมการบริหารนะคะกลุ่มในเครือบริษัทวานิชนั่นเองนะคะก็ที่มาคุยกับเราในรายการวันนี้แล้วก็ให้ความรู้เราหลายจุดพาเที่ยวชมไร่วานิชทั้งหมดตรงนี้ผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวชมที่นี่บอกที่ตั้งอยู่ตรงไหนคะบอกยังไงดีสมมุติว่าอยู่สมมติคุณผู้ชมผ่านมาจากถนนเทพกษัตริย์ขาเข้าเมืองผ่านบ้านวานิชมาแล้วนะคะเข้ามาในซอยผ่านบ้านวานิชหรือยังคะยังไม่ถึงบ้านวานิชเจอ Family Mart ก่อนถึงบ้านวานิชจะมีซอยเข้าเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะก็จะมีป้ายบอกตลอดทางหรืออย่างนิตยาผ่านมาทางกู้กูค่ะเข้ามานะคะผ่านทางกู้กูสมมติคุณผู้ชมมาทางกู้กูก่อนจะถึงที่ทำการของตำบลรัชดานะคะเทศบาลตำบลรัชดาขวามือจะมีซอยดวงแขซอยแม่ขำนะคะเลี้ยวเข้ามาแล้วมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะคะจะอยู่ไล่จะอยู่ขวามือนะคะก็เปิดบริการก็ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณ6โมงเย็นค่ะยกเว้นวันพุธค่ะช่วงนี้หยุดวันพุธช่วงนี้มีวันพุธก่อนกำลังหาวันหยุดจริงๆครับลองเราเข้ามาดูแล้วสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือความเป็นไปของไร่ได้ทางไหนเว็บไซต์ของwanishfarm.com อยู่ครับในตอนนี้นะครับพยายามจะให้ข้อมูลให้มากที่สุดในช่วงนี้ขอกรุณาเข้าไป wanishfarm.com เพื่อเช็ค progress ของเราต่อไปครับได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็หมดเวลาของนิยาทอล์กแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิยานะคะไปชื่นชมอีกหลายๆจุดที่ยังไม่ได้ไปวันนี้นิยาแล้วก็ขอพระคุณลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ